ในอุตสาหกรรมเรือขนส่งสินค้าแบ่งเป็น3ประเภท Bulk Cargo Special Light Cargo และ Container Shipping ในครั้งนี้เราจะพูดถึง Container Shipping หรือการขนส่งด้วยตู้คอนเทนเนอร์ในช่วงทศวรรษที่1960บริษัทใหม่ๆเริ่มเข้ามาในอุตสาหกรรมและรัฐบาลหลายประเทศได้ตระหนักถึงความสำคัญของการขนส่งทางเรือเพื่อสนับสนุนการค้าและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในช่วงทศวรรษที่1980อัตราการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมนี้มากกว่าอัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจโลกถึง 3-4 เท่าการลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติส่งผลให้เกิดการกระจายสินค้าข้ามภูมิภาคตลาดจึงมีอุปสงค์ต่อสินค้าโภคภัณฑ์มากขึ้นจนถึงปี1997ถึง1998เกิดวิกฤตเศรษฐกิจอย่างรุนแรงในเอเชียตะวันออกส่งผลให้อัตราการขนส่งสินค้าทางเรือต่ำลงและในปี2000เศรษฐกิจฟื้นตัวอีกครั้งอุตสาหกรรมนี้ก็ยังเติบโตต่อไปบริษัทชิปปิ้งส่วนมากมีการเดินเรือประจำเส้นทางและมีราคามาตรฐานบริษัทขนาดใหญ่เน้นไปที่การขนส่งในเส้นทางที่ปริมาณการขนส่งสูงระหว่างท่าเรือหลักส่วนบริษัทขนาดเล็กเน้นไปที่เส้นทางระยะสั้นหรือเส้นทางที่มีความหนาแน่นน้อยโดยส่วนมากเป็นการกระจายสินค้าจากท่าเรือหลักสำหรับโมเดลธุรกิจนี้บริษัทจะขนส่งสินค้าตามอุปสงค์ที่เกิดขึ้นจริงโดยเรือขนส่งขนาดใหญ่จะมีต้นทุนคงที่สูงมีกำลังการผลิตส่วนเกินมากและต้นทุนการดำเนินการที่ไม่ได้แปรผันตามจำนวนตู้คอนเทนเนอร์เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวบริษัทส่วนมากในอุตสาหกรรมจึงได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรในการขนส่งและเนื่องจากมีต้นทุนการขนส่งทางเรือสามารถใช้การประหยัดจากขนาดจึงมีการสั่งต่อเรือขนาดใหญ่จำนวนมากและมีการควบรวมและซื้อกิจการเพื่อเพิ่มจำนวนลูกค้าการลงทุนส่วนมากของธุรกิจชิปปิ้งคือต้นทุนของเรือโดยเรือคอนเทนเนอร์มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการออกแบบและเทคโนโลยีของเครื่องยนต์ตลอดเวลาแต่ส่วนมากจะขาดการลงทุนด้านการจัดการระบบเพราะต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมากอุตสาหกรรมต่อเรือและอุตสาหกรรมขนส่งทางเรือมีลักษณะร่วมกันในเรื่องความสัมพันธ์กับเศรษฐกิจโลกคือเกี่ยวโยงกับการจริงตัวของอุตสาหกรรมการสนับสนุนจากรัฐบาลและมีต้นทุนคงที่สูงและการมีต้นทุนคงที่สูงแต่ปัจจุบันต้นทุนการต่อเรือถูกลงมากเมื่อเทียบกับในอดีตจากการประหยัดจากขนาดการแข่งขันที่รุนแรงและราคาเรือที่ลดลงส่งผลให้บริษัทสั่งต่อเรือขนาดใหญ่จำนวนมากทำให้การเดินเรือมีต้นทุนคงที่สูงเพื่อให้ครอบคลุมต้นทุนเรือขนาดใหญ่จึงเลือกเดินเรือผ่านเส้นทางที่มีการขนส่งคักมากที่สุดสำหรับปัจจัยภายนอกเช่นราคาน้ำมันมีอัตราส่วนถึง15%ของต้นทุนการเดินเรือทั้งหมดทำให้บริษัทแก้ไขด้วยการเดินเรือที่ความเร็วช้าลงและต้องมีการจัดตารางเวลาเพื่อให้เกิดความประหยัดจากขนาดมากที่สุดและเบี้ยประกันภัยก็สูงขึ้นเนื่องจากการเดินเรือมีความเสี่ยงมากขึ้นและรัฐบาลจำนวนมากสนับสนุนด้านภาษีการขนส่งทางเรือของประเทศตัวเองส่งผลให้กำไรจากการดำเนินการต่ำลงบริษัทชิปปิ้งพยายามขยายการดำเนินการเข้าสู่การบริการด้านโลจิสติกส์อื่นๆในซัพพลายเชนเนื่องจากบริษัทเห็นว่าอุตสาหกรรมโลจิสติกส์เพิ่มมูลค่าสูงกว่าและมีอัตราการเจริญเติบโตเร็วกว่าอุตสาหกรรมชิปปิ้งที่มีการเพิ่มมูลค่าต่ำและอิ่มตัวแล้วบริษัทชิปปิ้งจึงเสนอบริการ One Stop Service ซึ่งทำให้ธุรกิจมีอัตรากำไรค่อนข้างสูงในปี2008ลักษณะของอุตสาหกรรมยังสามารถทำกำไรระยะยาวในอัตราที่สูงแต่ยังเอาแน่ไม่ได้กับราคาเชื้อเพลิงและต้นทุนอื่นๆที่สูงขึ้นและเรือจำนวนมากที่ถึงเวลาส่งมอบในปี2009ขัดแย้งกับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ช้าลงโครงสร้างของอุตสาหกรรมจึงไม่สอดคล้องกับความสามารถในการทำกำไรเนื่องจากค่าเบี้ยประกันภัยที่สูงขึ้นราคาน้ำมันที่สูงขึ้นต้นทุนท่าเรือที่สูงขึ้น
และคู่แข่งที่มากขึ้นนั่นเอง